การเปิดเผยผลการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนไฟเซอร์จากการใช้งานจริงในอิสราเอลที่สายพันธุ์เดลต้าครองสัดส่วนมากกว่า90%ของผู้ติดเชื้อรายใหม่นำไปสู่คำถามว่าวัคซีนตัวนี้ยังรับมือกับสายพันธุ์เดลต้าได้หรือไม่เนื่องจากประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อลดลงจาก 94.3 ในเดือนพฤษภาคมเหลือเพียง 64% ในเดือนมิถุนายนแม้ว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยหนักและการเข้าโรงพยาบาลยังสูงถึง 93% ก็ตามแนวโน้มการลดลงของประสิทธิภาพวัคซีนไฟเซอร์ในอิสราเอลเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายงานของหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษเมื่อ2เดือนที่แล้วโดยประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการลดลงเหลือ88%เมื่อเจอเชื้อสายพันธุ์เดลต้าขณะที่ประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยหนักและการเข้าโรงพยาบาลจากการติดเชื้อสายพันธุ์นี้ยังคงสูงมากผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยามองว่าการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคของอิสราเอลอาจเป็นปัจจัยทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดต่ำลงกว่าการศึกษาในอังกฤษผู้สูงอายุเนี่ยภูมิคุ้มกันของเขาก็จะไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วก็จะตกค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของคุณสมบัติของวัคซีนในผู้สูงอายุและความตกวัยและสองคือไวรัสที่มีการกลายพันธุ์จนหนีภูมิคุ้มกันได้ในระดับหนึ่งและสามารถที่จะกระจายตัวได้ไวในประชากรสองประเด็นนี้แล้วบวกกับอันที่สามก็คือการคลายพฤติกรรมต่างๆที่จะมีส่วนช่วยในการที่จะให้ไวรัสกระจายเข้าสู่ประชากรเหล่านี้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้น3อย่างนะครับรวมกันในอิสราเอลเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้ตัวเลขตรงนี้มันดูต่ำลงมากกว่าหลายๆที่ขณะที่ที่ปรึกษาด้านโควิด-19 ของรัฐบาลอิสราเอลยืนยันว่าวัคซีนไฟเซอร์ยังมีประสิทธิภาพในการรับมือกับสายพันธุ์เดลต้านอกจากนี้ยังพูดถึงการใช้มาตรการด้านสาธารณสุขควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนเพื่อยับยั้งการระบาดด้วย It does seem, however, that the vaccines are effective, perhaps not to the exact same extent, but they are effective in preventing the dissemination, and we hope that the combination of the vaccine wall we have created with some additional measures we're taking, including masks and some additional measures, will be enoughto further contain the disease at its point. ผลการศึกษาในอิสราเอลทำให้ไฟเซอร์เตรียมยื่นเรื่องต่อหน่วยงานกำกับดูแลยาในสหรัฐสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศให้อนุมัติการใช้วัคซีนเข็มที่3ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าวัคซีนเข็มที่3ช่วยกระตุ้นให้ระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์เบต้าเพิ่มขึ้น 5-10 เท่าโดยบริษัทประเมินว่าภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าน่าจะเพิ่มขึ้นในระดับที่ใกล้เคียงกันนอกจากนี้บริษัทยังพัฒนาวัคซีนอีกตัวเพื่อรับมือกับสายพันธุ์เดลต้าโดยเฉพาะและเตรียมเดินเครื่องจัดการทดสอบทางคลินิกในเดือนหน้าในขณะที่บริษัทผู้พัฒนาวัคซีนแต่ละเจ้ากำลังพัฒนาวัคซีนเพื่อรับมือกับสายพันธุ์เดลต้าชื่อของสายพันธุ์แลมด้าหรือ C37 ที่พบครั้งแรกในเปรูกำลังได้รับความสนใจในวงการวิทยาศาสตร์และถูกพูดถึงเป็นวงกว้างตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียอ้างข้อมูลจากเว็บไซต์สื่อออสเตรเลียว่าสายพันธุ์แลมด้าอันตรายกว่าสายพันธุ์เดลต้าเนื่องจากผลการศึกษาในชิลีพบว่าเชื้อสายพันธุ์นี้มีความสามารถในการหลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนซิโนแวคองค์การอนามัยโลกจัดให้สายพันธุ์แลมด้าเป็นสายพันธุ์ที่น่าจับตามองเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาข้อมูลจากเว็บไซต์ outbreak.info พบสายพันธุ์แลมด้าในอย่างน้อย32ประเทศโดยเฉพาะในแถบอเมริกาใต้การถอดรหัสพันธุกรรมพบสายพันธุ์แลมด้าครองสัดส่วนกว่า80%ของจำนวนผู้ติดเชื้อในเปรูขณะที่ชิลีตรวจพบสายพันธุ์นี้คิดเป็น30%ของตัวอย่างที่เก็บได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าสายพันธุ์แลมด้ามีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์เดลต้านอกจากนี้ความสามารถในการหลบภูมิคุ้มกันของสายพันธุ์แลมด้ายังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าสายพันธุ์เดลต้าอีกด้วยพงศธรสุขพงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน